สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดทีแบบนี้รู้สิบปากเงียบสสเพื่อไทยกังขารัฐบาลงุบงิบสหรัฐช่วยไทยร่วมพันล้านชี้ท่ารัฐมนตรีช่วยต่างประเทศไม่มาก็คงไม่รู้แชร์รัฐบาลปกปิดข้อมูลสหรัฐช่วยไทยซื้อวัคซีนพันล้านโดยเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2564นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกทมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการกมธการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาให้การช่วยเหลือไทยในการจัดการวัคซีนต้านโควิด-19 โดยได้ระบุว่าสถานทูตสหรัฐอเมริการายงานว่าให้การสนับสนุนช่วยเหลือไทยในการจัดการวัคซีนมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วมีมูลค่ารวม30ล้านเหรียญหรือประมาณ933ล้านบาทแม้ไทยจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการโควัคนอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกายังให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมมูลค่า13ล้านเหรียญประมาณ404ล้านบาทแก่กระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่น่าแปลกใจที่รัฐบาลไทยไม่เคยเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ให้ประชาชนคนไทยทราบเลยแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีการพูดถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนพลเอกประยุทธ์ชี้แจงเพียงว่าไทยไม่ได้เข้าร่วมโครงการโควัคเพราะประเทศไทยไม่จัดอยู่ในประเทศยากจนซึ่งสวนทางกับประกาศจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่ามีวัคซีนจำนวน7ล้านโดสที่มอบให้กับประเทศต่างๆในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยสร้างความแปลกใจให้ประชาชนที่เพิ่งรับทราบข้อมูลนี้เป็นอย่างมากในฐานะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรจะมีการสืบหาความจริงโดยการนำเรื่องเข้ากรรมาธิการต่างประเทศจะเชิญตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิ่งของรัฐบาลไทยได้นำไปจัดสรรต่ออย่างไรเพราะอะไรถึงไม่เคยได้ยินคำกล่าวขอบคุณจากรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมาก่อนที่นางเวนดี้อาร์เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเยือนไทยเมื่อ2มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้การไม่พูดถึงความช่วยเหลือจากสหรัฐของรัฐบาลไทยนี้สะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดหลายเดือนมานี้ถึงท่าทีของรัฐบาลไทยต่อชาติมหาอำนาจซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและมีการเปิดเผยเป็นข่าวนั้นส่วนใหญ่มาจากจีนอย่างกรณีวัคซีนซิโนแวคแต่ในตรงกันข้ามกับสหรัฐไม่ได้มีการรายงานถึงการได้รับความช่วยเหลือออกสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการยกเว้นถูกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นรัฐต้องชี้แจงออกสื่อด้วยว่าสหรัฐช่วยเงินเท่าไหร่ของที่ให้อีกเท่าไหร่นะที่ตอนซิโนแวคมาส่งถึงไทยรัฐบาลไทยเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้ทำพิธีรับหน้าบานมากๆแต่พอเป็นสหรัฐช่วยเหลือประเทศไทยรัฐบาลไทยกลับเงียบกริบกลัวจะเอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยโควิดจริงๆแต่ไม่ได้แปะชื่อคนบริจาคจากอเมริกานะสิครับรับของเขาแต่กลัวอเมริกาได้หน้าเดี๋ยวพี่จีนจะตาเขียวใส่นะสิงุบงิบกินกันเองหรือเปล่ามันมีอะไรโปร่งใสในรัฐบาลชุดนี้บ้างเห็นหลายประเทศแล้วเวลาทหารยึดอำนาจครั้งไหนไม่เคยสร้างความเจริญหรือทำอะไรเพื่อชาติอย่างที่เห่าหอนได้โดยเฉพาะประเทศที่สนับสนุนมินอองไลน์ช่างกล้าหาเศษหาเลยกับเงินบริจาคจริงๆขอให้กรรมจงตามทันมัวแต่อวยจีนทั้งที่ของคุณภาพห่วยเอามาเปิดเผยให้หมดเขาเอาไปไหนหรือเข้ากระเป๋าใครกันแน่งานนี้โดนเข้าแล้วเพจหมอดังสวนกลับอนุทินให้สัมภาษณ์ปุ่มวัคซีนชี้พูดอย่างนี้เงียบดีกว่าเพจหมอดังติ่งอนุทินให้สัมภาษณ์ปุ่มฉีดวัคซีนชี้พูดอย่างนี้เงียบดีกว่า
ยันผู้นำที่ดีทำผิดพลาดต้องกล้ารับอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยคำพูดแบบละครเพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลที่เขียนขึ้นจากหมอได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนความว่าแฮชแท็กพูดอย่างนี้เงียบดีกว่าวันนั้นคุณพูดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานหนักอยู่แล้วแสดงว่ายังหนักไม่พอวันนี้คุณพูดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือหน่วยบริการเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วจนไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ได้รับเมื่อหมดก็ต้องรอรถใหม่เข้ามานับเป็นความหวังดีซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของวัคซีนที่จะทยอยมาต้องจัดสรรให้ดีมีเช่นนั้นก็จะหมดก่อนที่ล็อตต่อไปจะลงมาถึงปกติจะไม่อะไรจะปล่อยกับคำพูดเลื่อยเปื่อยแบบนี้แต่วันนี้ขอนิดนึงผู้นำที่ดีไม่ใช่ผู้นำที่ไม่เคยพลาดแต่คือผู้นำที่เมื่อทำพลาดแล้วกล้ารับอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยมากเมื่อไหร่คุณทำพลาดเห็นแล้วใช้คำพูดแบบละครคนเขาจะดูออกวันนั้นระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยมีความผิดพลาดล่าช้าต้องแก้ไขวันนี้รัฐหาวัคซีนมาได้ไม่ตามแผนหาไม่เพียงพอกับความต้องการต้องขออภัยด้วยพูดแค่นี้พูดไม่เป็นหรืออย่างไรส่วนตัวเห็นการทำงานของด่านหน้ายังคงเชื่อมั่นว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่โควิดมือฉีดของบุคลากรสาธารณสุขแน่นอนรวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือในการรับวัคซีนด้วยยืนยันว่าคนไทยยังห่างไกลจากแนวคิดแอนตี้วัคซีนอาจจะมีบางส่วนกลัวบ้างล่ะแต่พอระดมฉีดไปสักพักคนทั่วไปแชร์รูปแชร์ประสบการณ์การฉีดก็ไม่น่าจะมีปัญหาสรุปเหมือนอย่างที่เคยเขียนไว้ว่าไม่กลัวว่าจะฉีดไม่ทันหน่วยงานระดับภูมิภาคระดับรพช.อสม.รพสต.หรืออนามัยจวดรวดเดียวฉีดได้แน่นอนขออย่างเดียวขอให้มีวัคซีนมาเถอะโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นแม่งเอาดีเสียตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเลยอ่านแล้วโมโหตลอดเคยมีสักครั้งไหมที่ประชาชนได้ฟังได้ยินข่าวแล้วรู้สึกยินดีว่าใช่นี่คือผู้นำที่แท้จริงอยากให้เก็บปากไว้แปรงฟันมากเลยค่ะแอดมันเอาสมองส่วนไหนคิดส่วนสไปนอลคอร์ดคิดล้วนๆนั่นเนี่ยคนไม่เหมาะกับงานผลก็เป็นอย่างที่เห็นแหละค่ะไม่มองการบริหารจัดการของตัวเองเลยนะโทษแต่คนอื่นนี่หรือภาวะผู้นำแกคงไม่มีทักษะการสื่อสารแหละช่วยให้แกจ้างเลขาเรียบเรียงถ้อยคำมาก่อนจะพูดออกสื่อจะดีไหมเนี่ยปรึกษาในแพทย์ทวีสินก็ได้นะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดสิ่งที่ควรพูดไม่พูดคงเป็นเพราะสมองมันกลั่นกรองออกมาไม่ทันค่ะเมื่อเช้าฟังแล้วขึ้นเหมือนกันปัญหาไม่ใช่ฉีดเร็วปัญหาคือหาวัคซีนมาให้ไม่ทันฉีดค่ะยิ่งฉีดได้เร็วได้เยอะก็ยิ่งดีสิคะเบี่ยงประเด็นแถไปข้างๆคุ้ๆตลอดเขาคงไม่รู้ว่าคนหน้างานทำงานหนักขนาดไหนแล้วทำไมต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเพราะนั่นคือวิธีป้องกันขาดความรับผิดชอบนะคะคนตายทุกวันน่าจะไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาในภาวะวิกฤตขนาดนี้คำว่าเร็วถือเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนควรจะได้รับและถ้าคุณภาพดีด้วยก็จะประเสริฐยิ่งนักแต่ความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์และข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี